ไงบ้างครับความรู้สึกวันแรกมาร่วมงานเดี๋ยวไว้ยังงงๆอยู่ฮะมาแบบด้วยอาการที่แบบนอนไม่พอนอนไม่พอเสียงยังหายอยู่เลยสวัสดีครับที่บ้านดูอันนี้พี่โอใส่มาเพราะว่าไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นใครใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ไหมแล้วไม่ถ่ายยังมาผมขอกฎหมาย PPA PDPA เลยนะนี่ไม่ได้ของจริงต้องเอาหน้ากากปิดถึงไม่คนรู้นี่ฉันไม่แต่งหน้าใครก็ไม่รู้อีนี่ใครนักไปเองแม่คงเกินไปสาวแม่เขาประกวดมิสแกรนด์ได้อยู่แกนอะไรแกแคนยอนแน่มีชั้นเสร็จต้องให้พี่คิมยืนสอบไหมครับโอ้รู้นะว่าช่วยกันรับโลกอ่ะแต่ก็ไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นก็ได้อันนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าแม่ใส่ครบจะไม่ใช่แมสก์หน้านะมันจะเป็นเหมือนแบบเยื่อไผ่อ่ะเยื่อไผ่อ่ะนี่ผมพยายามเลือกที่มันไซส์ใหญ่สุดแล้วนะมันยังไม่ cover หน้าผมเลยเอ็นดูนี่ถึงน้องสั่งเจอจ่ายเนี่ยฉันจะอ้วกมาเป็นจ่ายแล้วเพราะว่าฉันดู YouTube ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาเรื่องคือต้องเป็นการศึกษาชีวิตเขาว่าเขามายังไงแล้วนึกว่าเฮ้ยมันคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคงเป็นนักร้องเฉยๆมันคือนักแสดงค่ะไปเรียนละครเวทีอะไรเยอะแยะมากมาย Everything Ring My Bell เพราะฉะนั้นการเจอกันครั้งแรกฉันก็เลยนึกในใจอยู่ว่ามันแสดงหรือว่าจริงนึกว่าอีตัวนั้นออกไปแล้วอีตัวใหม่จะไม่เท่าไหร่โอ้โหตัวใหม่เก่งการแสดงด้วยอ่ะแต่งเพลงเก่งด้วยเขียนบทละครได้ด้วยอุ้ยเวลามันชวนคนอื่นเข้าทีมมันที่ผ่ายแล้วที่ผ่ายแล้วกูจะเอาเลยไปสู้เขาว่าหัวมาพี่นะหัวมาหัวมาหัวมาครับบอกให้ผมยิ้มเหม็นฟันหน่อยไม่ได้ไหนลองสิใช่ไหมไม่เหมือนเอาโค้ดกูมาแกล้งเหม็นฟันนิดผมเพิ่งบอกเนี่ยตอนนี้ว่าเชี่ยวแม่นเนาะนิ้วปากนิ้วปาก